มีเรื่องไหนที่ตอนนี้แสดงความเป็นห่วงนะอาจจะเป็นในมุมมองส่วนตัวค่ะในสถานการณ์การเมืองท่ามกลางการเดินหน้านำทัพของพรรคเพื่อไทยแล้วกันค่ะอันนี้จะได้ชัดขึ้นจริงๆรัฐบาลนี้มาในวาระรัฐบาลพิเศษข้ามขั้วปรองดองแต่ว่าน่าเสียดายที่เกือบ3เดือนแล้วเนี่ยนะครับเดือนที่3แล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นมาตรการและก็นโยบายด้านนี้อย่างจริงจังแล้วก็เป็นรูปธรรมแต่ขณะเดียวกันก็เห็นความพยายามจะช่วยคุณทักษิณให้ไม่ต้องติดคุกนะครับแต่ว่าประชาชนทั้งเหลืองทั้งแดงหรือกลุ่มเสื้อส้มอะไรก็ตามเนี่ยยังไม่ถูกรัฐบาลนี้นำพามาเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงฉะนั้นถ้ารัฐบาลบอกว่าจะเป็นรัฐบาลพิเศษข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องโกหกนะครับเพราะว่าคุณกำลังปรองดองในความหมายของคุณก็คือการหั่วกันกับกลุ่มบางกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นเองแต่ประชาชนถูกลอยแพอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่การปรองดองที่แท้จริงแต่มันก็เป็นแค่การหั่วการเมืองการหั่วกันทางการเมืองเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบประชาชนเหมือนกันว่าข้ามขั้วแล้วยังไงผลประโยชน์อยู่ที่ใครนะครับถ้าข้ามขั้วแล้วผลประโยชน์ไม่อยู่ที่ประชาชนประชาชนก็ลงโทษคุณในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับ